จ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาส่วนที่กำลังยึดยาบ้าล็อตใหญ่เกือบ 400,000 เม็ดคาจุดตรวจสกัดตำบลนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเส้นทางเลียบชายทะเลเชื่อมไปยังพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พบแก๊งค้ายาบ้าขนยามากับรถกระบะป้ายแดงซุกซ่อนมาในฝาท้ายกระบะในประตูรถและในยางอะไหล่ส่วนคนขับพยายามวิ่งหนีแต่ไปไม่รอดเจ้าหน้าที่ยังซ้อนแผนขยายผลไปจับกลุ่มเพื่อนร่วมแก๊งได้อีก6คนที่หาดทิพย์รีสอร์ทในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาขณะมารอรับยาบ้าและเปลี่ยนรถขนส่งไปต่อที่จังหวัดยะลายึดรถกระบะได้อีก2คันจากการสอบสวนทราบว่าแก๊งค้ายาบ้ารับจ้างขนยามาจากชายแดนภาคอีสานได้ค่าจ้าง 200,000 บาทปลายทางอยู่ที่จังหวัดยะลาและเตรียมส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซียด้วยโดยรับจ้างทำมาแล้วทั้งหมด2ครั้ง